ไอ้ม็อบเนี่ยเขามาแค่3เดือนนี่รอมา5เดือนแล้วข้าวเต็มโกดังไปหมดทำไมไม่ขายไหนบอกว่าจะขายแบบ G2G ก็ไม่เห็นมีเลยก็โกหกชาวนาอีกโอ้ย G2G อ่ะเขาเรียกไว้ลายโกหกฉีขาวอ่ะก็เห็นชาวนาเครียดกันนะอยากให้สบายใจว่าขายข้าวได้อ่ะก็เลยต้องบอกไปอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้อ่ะก็แค่คุยกันนะยังไม่มีเงินให้อ่ะแม่ไม่มีเงินให้ชาวนาแม่นาฬิการัฐสภาเรือนละ 80,000 ซื้อได้นายกไปเที่ยวรอบโลกจ่ายได้ให้ชาวนาไม่มีแม่ไอ้เนี่ยจะบอกจะกู้เงินมาให้ก็โดนขานอ่ะก็ไม่ยอมให้กู้สักทีอ่ะก็ไหนตอนหาเสียงบอกว่าทำได้ไม่ต้องกู้สักบาทไงแมวตัวไหนที่บอกอ่ะมันหลายเรื่องอ่ะนู่นนี่ต้องจ่ายเยอะแยะไหนจะนั่นไหนจะนี่อย่ามาจี้ดิไม่มีเงินอ่ะตอนเนี้ยบริหารยังไงให้ไม่มีเงินเนี่ยชาวนาเขาเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินทั้งเท่าไหร่ดอกเบี้ยกินหัวทุกวันไหนล่ะเคยหาเสียงบอกว่าจะมีนโยบายพักชำระหนี้อ่ะก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยชาวนาก็เดือดร้อนอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ทำนาพักชำระหนี้ก็มีนะพักชำระหนี้ชาวนาแล้วไม่เห็นจะมีเลยเปล่าอ่ะพักชำระหนี้ค่าข้าวอ่ะสบายใจว่าขายข้าวได้อ่ะก็เลยต้องบอกไปอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้อ่ะก็แค่คุยกันนะยังไม่มีเงินให้อ่ะแม่ไม่มีเงินให้ชาวนาแม่นาฬิการัฐสภาเรือนละ 80,000 ซื้อได้นายกไปเที่ยวรอบโลกจ่ายได้ให้ชาวนาไม่มีแม่ไอ้เนี่ยจะบอกจะกู้เงินมาให้ก็โดนขานอ่ะก็ไม่ยอมให้กู้สักทีอ่ะก็ไหนตอนหาเสียงบอกว่าทำได้ไม่ต้องกู้สักบาทไงแมวตัวไหนที่บอกอ่ะมันหลายเรื่องอ่ะนู่นนี่ต้องจ่ายเยอะแยะไหนจะนั่นไหนจะนี่อย่ามาจี้ดิไม่มีเงินอ่ะตอนเนี้ยบริหารยังไงให้ไม่มีเงินเนี่ยชาวนาเขาเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินทั้งเท่าไหร่ดอกเบี้ยกินหัวทุกวันไหนล่ะเคยหาเสียงบอกว่าจะมีนโยบายพักชำระหนี้อ่ะก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยชาวนาก็เดือดร้อนอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ทำนาพักชำระหนี้ก็มีนะพักชำระหนี้ชาวนาแล้วไม่เห็นจะมีเลยเปล่าอ่ะพักชำระหนี้ค่าข้าวอ่ะอัจฉริยะ Special Scoop พ่อแม่พี่น้องครับเลือกตั้งมันโมฆะเนี่ยครับอาจารย์ธรรมศาสตร์เขายื่นผู้ตรวจราชการแผ่นดินเลยครับไม่รู้จะตรวจไหวมั้ยเนี่ย5ปมเลือกตั้งโมฆะมันแง่แง่อยู่แล้วครับมันแง่แง่อยู่แล้วครับการเลือกตั้งทั่วไปมิได้กระทำขึ้นในวันเดียวกันนี่นะครับเห็นไหมครับเขาบอกมาเจ๋งๆเลยอันแรกการดำเนินการสมัครรับเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมเพราะมีส.ส.บัญชีรายชื่อที่ไม่สามารถเข้าไปสถานที่รับสมัครได้ไปแจ้งความและได้รับการเลือกหมายเลขการนับคะแนนเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งหลังสิ้นสุดระยะเวลาลงคะแนนในวันที่2ปรากฏว่าวันดังกล่าวทราบผลการเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนการให้นับคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่2ทำให้การเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งทั่วไปที่เลื่อนออกไปวันที่20และ27เมษายนเป็นอันไรผลอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่เราไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วมาดูเหตุการณ์ที่เราประท้วงกันเอาเพื่อไทยมันไปจวกหลวงปู่พุทธอิสระครับมันไปจวกหลวงปู่พุทธอิสระครับว่าตบทรัพย์เอส4พักนี่เป็นวิธีที่พวกมึงทำพวกกูไม่เคยทำครับพวกกูไม่เคยทำเพราะว่าท่านเป็นพระครับท่านเป็นพระท่านไม่ทำพวกมึงนะกล่าวหาพระนรกจะกินหัวนะครับอ้าวดูครับปชปเขาเชื่อนี่แหละครับนี่ปชปเขาเชื่อนะครับเชื่อแมวงัดไม้ตายใช้แดงลุยจ่อยื่นฟันสลายผ่านฟ้าเกินเหตุถามเหลิมใครเป็นคนสั่งนี่สิครับใครเป็นคนสั่งครับพ่อแม่พี่น้องถึงตายหงตายหาขนาดนี้ระหว่างที่ศาลเนี่ยเขาคุ้มครองด้วยนะครับตายไป4บาดเจ็บไปอื้อเลยครับบาดเจ็บไปอื้อเลยครับในขณะเดียวกันท่านนาวากาตรีประสงค์สุนทรีเขียนลงในแนวหน้าว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายครับท่านเขียนดีนะครับ
ท่านเขียนดีว่าครั้งสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องออกมาสู้นะครับแล้วก็มีโครงไว้ด้วยดีมากเลยครับท่านบอกว่าที่เรายุ่งไปอย่างนี้เพราะว่าเราตีงูให้หลังหักก็บอกว่าอันการตีงูให้หลังหักมันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลังจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้ายอันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่าไปภายหน้าศึกจะใหญ่หน้าใจหายนี่นะครับท่านเอาของสุนทรภู่มานี่นะครับเข้าขายไอ้แมวเลยครับไอ้แมวเลยครับอ้าวนี่นะครับแนวหน้าเขาบอกว่ารัฐบาลปูเน่าใกล้อวสานผมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะตอนนี้มันก็เท่ากับอวสานไปแล้วครับรัฐบาลเป็ดง่อยปูเน่าก็ไอ้เหลิมกับปูเนี่ยนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเพราะว่าปูก็หลบหนีอยู่แล้วนะครับพื้นแล้วพื้นที่เธอก็เหลือในรูก็นี่ที่บีเปลวบอกนะครับก็ออกมาแล้วเขาก็ลงกันใหญ่ในเน็ตนะครับแล้วพื้นที่เธอก็เหลือแค่ในรูชาวนายอมกลับหลังนี่แหละครับเขาก็ลงว่านายธาดานายชาดานี่แหละครับนายชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยมันเป็นอดีตส.ส.มันเป็นอดีตส.ส.อุทัยธานีพรรคชาติไทยพัฒนาไอเวนตะไลนี่แหละครับมันเป็นมือปืนรับจ้างเห็นไหมครับนี่นี่มาดูนะครับไอ้ติ้งเลยไอ้ฮานี่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปป่าประโยชน์ชี้เหตุทำคนไทยแตกสามัคคีมึงไม่ต้องชี้หรอกกูชี้ให้มึงเองพวกมึงน่ะเป็นคนทำให้คนไทยแตกความสามัคคีที่แตกสามัคคีนี่เพราะมึงนะครับเอาแล้วมาดูประวัติธนาคารออมสินนะครับทำไมถึงยอมออกมาทีแรกบอกเป็นมืออาชีพไม่ยอมแล้วยอมทันทีเลยพ่อแม่พี่น้องยังมีอีกหลายจุดที่มันทำได้นะครับเขาเปิดปูมประธานบอร์ดธนาคารออมสินชูจิรากองแก้วซีปึกชายจืดกับแดงสระเปาซีปึกสมชายเยาวภาครับและยังเป็นกรรมการกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเอกชนอีกหลายแห่งส่วนนายวรวิทย์ชัยลิมประมนตรีผู้อำนวยการธนาคารออมสินที่ปล่อยเงินกู้ยืนระหว่างธนาคารภาษาอังกฤษเรียกอินเตอร์แบงก์ก็ปรากฏว่าเป็นคนซี้กับนายเยาวนางเยาวภาและนายสมชายวงสวัสดิ์เห็นไหมครับโอ้โหเห็นแล้วทุเรศจริงๆผมจะอ่านตำแหน่งนางชูจิราให้ฟังนะครับนอกจากเป็นประธานบอร์ดธนาคารออมสินแล้วเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการบริษัททิพย์ประกันภัยมหาชนซึ่งรัฐบาลถือหุ้นเป็นกรรมการอิสระและตรวจสอบบริษัท YLG Buren and Future จำกัดเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการด้านออกกฎหมายแคทเห็นไหมครับเห็นไหมว่าพวกมันทั้งนั้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องออกมาแล้วไอ้สมชายไอ้จืดไอ้สมชายไอ้ตู้เย็นไอ้ทุเรศนางเป็นผู้พิพากษาสักเปล่าวันนี้ออกมาย้ำเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกกต.ผู้ทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบพวกมึงและต้องรับแต่มึงไม่เคยรับเลยลูกมึงยังยกไปให้หลานไอ้หุ่นเซนเลยโอ้โหวิรัตเขาตบหน้าเหลิมครับวิรัตนี่เขาตบหน้าเฉลิมนี่ดูนะครับแต่ตบหน้าอย่างนี้ตบหน้าเหลิมเป็นด็อกเตอร์พร้อมแฉจงใจทำให้ประชาชนข้องใจสารนี่อะไรครับคือคุณวิรัตกัลยาสิริเขาก็ออกมาอ้าวนี่เขาก็ลงแนวหน้าเขาลงจับตอแหลยิ่งรักโคไม่ต้องจับเลยครับพ่อแม่พี่น้องยิ่งรักนี่มันตอแหลเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วครับมันตอแหลเป็นกิจวัตรประจำวันเลยครับพ่อแม่พี่น้องตอแหลไม่เลิกเอากลุ่มหุ้นชิ้นร่วงทั้งกระดานสมน้ำหน้ามันครับสมน้ำหน้ามันร่วงทั้งกระดานครับเอาปูปัสสาวะบอกไม่ได้โกงจำนำข้าวก็ดูดิครับมันโคตรตอแหลหรือกอแหลโคตรหรือโกตอแหลทั้งโคตรปัสสาวะจำนำข้าวดูแค่นโยบายไม่ได้สั่งการโอ้โหแล้วก็จะไปเปลี่ยนตัวคุณวิชาเขาโอ้โหนี่โต้งเลี่ยงบาลีจ่ายพันธบัตรมึงคุกแน่นอนครับไอ้โต้งไอ้เวนตะไลลากไอ้หาลากนี่คุกแน่นอนครับเพราะว่ามึงออกพันธบัตรผูกพันรัฐบาลไปอีกไม่ต่ำกว่า50ปีโอ้โหออกพันธบัตรเนี่ยมึงออกได้ยังไงรัฐบาลรักษาการมันไม่สนใจครับเพราะมันเตรียมหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
นี่เหมือนกันครับไอ้ปึ้งไอ้กระบาลล้านผมไม่มีสักเส้นแล้วหน้าตาทุเรศหน้าตาก็แสนจะทุเรศบุคลิกอัปลักษณ์เป็นลัมรีต่างประเทศงานสำคัญอย่างเดียวเลยออกพาสปอร์ตให้ทักษิณมันหวังหวนคืนอำนาจจี้กกต.เลือกตั้งอีกนะครับเขาไปทำโพชาวนาอีก 39% บอกกูไม่เอากับมึงแล้วจำนำข้าวนี่ไม่เอาเองนะครับไม่เอาเองนะครับเมินเลยครับเมินเลยครับเมินเลยครับส่วนอีก 80% บอกว่าแล้วกูจะทำอย่างไรต่อไปนี่คมชัดเลยก็บอกใครขโมยกระปุกออมสินเด็กผมบอกเลยครับอีนางยิ่งรักครับอีนางยิ่งรักครับอีเวนตะไลลากนี่แหละครับมันเป็นคนขโมยครับพ่อแม่พี่น้องเขาถึงแห่กันไปถอนเงินแล้วมันก็เอาเงินมาฝากให้พวกมันเอาเงินมาฝากฝากก็ไม่สู้ถอนถอนไป 90,000 กว่าล้านฝากแค่หมื่นกว่าล้านและวันนี้การแตกแยกในสังคมมากขึ้นเพราะใครเพราะมึงนะครับเพราะมึงนะครับเพราะมึงครับเขาบอกรัฐบาลยิ่งรักเปื้อนเลือดตำรวจต้องเลิกรับใช้ทรราชผมก็เห็นด้วยนะครับไปนะครับอย่าไปยุ่งเลยครับวันนี้ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าท่านขายเข็นฆ่าประชาชนเละเทะออกมาขนาดนี้แล้วไม่ไหวแล้วครับมีแต่เรื่องเศร้าๆมีแต่เรื่องแย่ๆต้องพวกเราเท่านั้นนะครับที่จะออกมาแล้วมาลุยถั่วสู้กับเขาผมก็อ่านข่าวอย่างรวดเร็วสรุปไม่มีอะไรเลยครับมีแต่เรื่องมันโกงมีแต่เรื่องชาวนาแย่มันไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ประเทศเลยออกพันธบัตรจะทำความชิบหายอย่างเดียวนางปูก็ได้แต่หนี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 นะครับกปปสก็ตามไล่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 แล้วมันจะไปเจอกันตรงไหนพ่อแม่พี่น้องต้องออกมาช่วยครับไล่มันบี้เข้าไปนะครับให้มันอยู่แต่ในรูจริงขุดออกมาจากรูครับไม่งั้นประเทศชิบหายแน่ครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมต้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพบกับท่านอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมชัยวัฒน์สินสุวงศ์ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนี่คือรายการหักศอกนอกทำเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับช่วงแรกท่านในพลคนกล้าท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนก็เปิดประเด็นในรอบสัปดาห์ให้กับท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนได้ฟังอย่างครบถ้วนไปแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มาฟังทัศนะของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์นะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคือประเด็นร้อนวันนี้ดูเหมือนระบบทักษิณกำลังเข้าตาโจรแล้วก็ตัดสินใจในหลายๆครั้งโดยการใช้ความรุนแรงแล้วเมื่อคืนก็เกิดความรุนแรงที่จังหวัดตราดซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ ตำรวจภาค2ครับคือผมว่ามันเป็นแผนงานเนี่ยก่อนที่จะใช้อำนาจเถื่อนที่ตราดเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในกรุงเทพหลังจากศาลได้มีคำพิพากษาในเรื่องกำหนดเงื่อนไขสรส.ครับที่จะใช้อำนาจตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน9ข้อ9ประการครับก็กลับมาใช้อำนาจเถื่อนที่กรุงเทพก่อนที่ประตูน้ำใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้ก็เกิดที่ตราดหนักนะเมื่อคืนเนี่ยเกิดที่ตราดตาย3บาดเจ็บ41แล้วก็มีการพูดถึงครับก็ที่ตราดผมดูเป็นแผนงานเพราะว่าวันนี้ก็จะประชุมที่โคราชครับและไอ้โคราชเนี่ยอ้างว่าจะประชุมแกนนำแดงทั่วประเทศที่โคราชก็เป็นครั้งที่2ที่สถานที่เดิมที่สนามกีฬาลิตรพลบครับอันจริงไม่ใช่เงินไอ้ลิตรพลบเลยนะเอาชื่อตัวเองไปใช้ครับแล้วมันก็นาดานเอานามสกุลไปตั้งครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เคลื่อนที่ชายแดนเคลื่อนที่ชายแดนตราดครับแล้วก็วันนี้เคลื่อนที่หัวเมืองอันดับ2รองจากกรุงเทพครับในเนียนไทยโพสต์พาดหัวคุณชูครับสังหารหมู่กับปปส.อันนี้คือที่ตราดแล้วก็มันมีรายละเอียดก็คือโหดมากก็คือนั่งรถมากระบะ2คันยิงใส่ร้านยิงใส่ร้านขายบะหมี่เลยครับชาย4ตาย3บาดเจ็บ41เพราะไอ้ร้านเนี้ยมันอยู่ติดกับเวทีของกปปส.ที่ตราดนะย่อยๆอย่างนี้ตอนนี้ที่อยากจะพูดก็คือไอ้พื้นที่ที่รับผิดชอบของตราดเนี่ยมันอยู่ในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคที่2ครับถ้าได้ยินคำว่าภาคที่2ของตำรวจพี่น้องก็ต้องโยงถึงผ่านฟ้าวันที่18
ที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เคยบอกว่าพลตำรวจตรีคัชชา